รักข้ามแผ่นดินนะครับธิดาเจ้าเมืองลำปางกับเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเจ้าทิพวรรณเป็นธิดาของเจ้าชายสงครามหรือว่าน้อยเบี้ยนำลำปางกับเจ้าฝนหาแก้วณลำปางซึ่งเป็นราชธิดาในมหาอมาตย์โทพลตรีเจ้าบุญยวาดวงมานิตเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางองค์สุดท้ายกับแม่เจ้าเมืองชื่อนราชเทเวีประสูตินะครับเมื่อวันที่สตุลาคมปีพุทธศักราช2446 นัคุ้มหลวงของเจ้าบุญยวาฒวงมานิตมีเชตพักิน,นีทั้งหมดสีพระองค์เนื่องจากเจ้าทิพวพรรณกพมพาเจ้าบิดานะครับเจ้ามารดาตั้งแต่วัยเยาว์ดังนั้นจึงได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าตาก็คือเจ้าบุญยวาฒวงวัานิตยและก็ให้การศึกษาอบรมเป็นอย่างดีร่วมกับพระราชวงศ์องค์อื่นๆภายในคุ้มหลวง เื่อเจ้าที่ประวันอายุได้17ปีได้พบรักกับเจ้าฟ้าพมลือราชบุตรของเจ้าฟ้ารัตนก้อนแก้วอินทรแลงเจ้าผู้ครองนครเทียงตุงซึ่งได้เดินทางมาเยือนนครลำปางและก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากเจ้าผู้ครองนครลำปางแต่การที่เจ้าต่างนาครจะอภิเสกสมรสกันได้จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียก่อน และเนื่องจากขณะนั้นเชียงตุงอยู่ในบังคับบัญชาของอังกฤษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงเกรงว่าจะมีปัญหาระหว่างประเทศได้จึงไม่ทรงอนุญาตแต่ต่อมาก็ได้มีการมั่นกันไว้ก่อนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2465เมื่อเจ้าบุญยวาฒถึงแก่พิราลายัยเจ้าฟ้าพมลือก็ได้เดินทางมาคารพพระศพ แล้วก็ถือโอกาสนี้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าทิพวรรณจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้เดินทางกลับนครเชียงตุงต่อมาไม่นานเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในนครเชียงตุงทําให้เจ้าฟ้าพรือถูกส่งตัวไปช่วยราชการที่เมืองตองกีและเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาขึ้นก็ถูกส่งไปควบคุมตัวที่เมืองโมหยัวแต่ภายหลังเจ้าฟ้าพรือ ก็ได้พาครอบครัวหนีการควบคุมของอังกฤษเข้าหาฝ่ายไทยที่ตำบลท่าก้อซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกยียรติและเมื่อรัฐบาลประกาศให้ร่วมแคว้นนะครับสหรัฐไทยเดิมเข้ามาอยู่ในราชาอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าสถาปนาเจ้าฟ้าพมดือเป็นเจ้านครเชียงตุง และให้เป็นผู้ช่วยข้าหลวงปกครองฝ่ายทหารช่วยราชการสมาะนะนครเชียงตุงด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้สนับสนุนและก็ช่วยเหลือกองทัพไทยอย่างมากมายเมื่อสองครามสิ้นสุดลงเจ้าฟ้าพมลรือก็ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ประเทศไทยโดยพำนักที่จังหวัดลำปางจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2488หลังจากที่เจ้าฟ้าพมลือถึงแก่พิราลัย เมื่อปีพุทธศักราช2498เจ้าทิพวันก็ได้ประกอบอาชีพทำไม้สักและก็รุงเรื่อยโดยได้รับสัมปทานป่าไม้จากรัฐบาลนะครับ